มันนี่ไวส์ช่วงนี้ไปเจาะลึกกันที่หุ้นกลุ่มธนาคารเลยนะคะอยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส4พอดีค่ะเราไปดูกันนะคะว่าก่อนที่หลายๆแบงค์จะประกาศผลออกมานี้จะมีช่วงจังหวะในการเทรดดิ้งบ้างหรือเปล่าค่ะติดตามกันนะคะกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกค่ะคุณชัยยศสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทางโกลเบกเองมองหุ้นกลุ่มแบงค์เป็นยังไงบ้างคะผลประกอบการในไตรมาส4แล้วก็ในช่วงปีที่จะถึงนี้ด้วยก็ในไตรมาส4เนี่ยคิดว่าน่าจะดรอปลงนะครับทั้ง Year-on-Year แล้วก็ Q-on-Q นะครับโดย6แบงค์นะครับที่เราทำมาประมาณการไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34,700 นะครับก็ดรอปลงจาก 37,000 ในคิวก่อนนะครับอืมค่ะซึ่งก็ดูดรอปลงไม่มากนะคะดรอปลงไม่มากใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคิวนี้มันจะไม่มีในส่วนของNPL SSI ที่เข้ามาแล้วค่ะแล้วภาพของหุ้นกลุ่มแบงค์ปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วไหมคะที่เน้นรักษาคุณภาพตั้งสำรองไว้สูงๆทำให้กำไรลดลงอะค่ะผมคิดว่าคงยังเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่นะครับก็ยังเป็นปัญหาในส่วนของ NPL ในส่วนของภาคประชาชนอยู่นะครับที่จะมีเข้ามาในปีนี้เพราะนั้นผมคิดว่าการปล่อยสินเชื่อของแบงค์ปีนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังอยู่เช่นเดิมเหมือนกันนะครับอืมค่ะไหนจะมีประเด็นเรื่องของแบงก์รัฐนะคะที่จะมาปล่อยสินเชื่ออัดฉีดอย่างเต็มที่ด้วยตรงนี้ถือว่าจะเป็นคู่แข่งสำหรับแบงก์พาณิชย์ด้วยไหมคะผมเชื่อคงไม่ใช่คู่แข่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่คนละแบบมากกว่านะครับคือแบงก์รัฐก็จะไปสนองเกี่ยวกับนโยบายรัฐหรือว่าเข้ามาช่วยในส่วนของ SME หรือว่าทางเกษตรกรซะมากกว่านะครับค่ะค่ะแบงก์พาณิชย์ก็อาจจะมีลูกค้ารายย่อยตอบรับ SME ใช่ที่เป็นเอกชนมากกว่าใช่ครับค่ะแล้วทาง Globex เองล่ะคะมองตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะที่จะมีโอกาสเติบโตได้ในช่วงนี้ผมมองใน Globex เนี่ยตอนนี้ให้เป็นท็อปิกอยู่2ตัวนะครับแต่ว่ามองในส่วนของหุ้นเป็นหุ้นปันผลนะครับตัวแรกจะเป็นตัวกรุงไทยนะครับกรุงไทยก็ปีหน้าคาดว่าจะงบเติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการตั้งสำรอง SSI เข้ามาเหมือนในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่ากำไรปีหน้าน่าจะโตแล้วก็ได้ดีได้ประโยชน์จากสินเชื่อภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าอะไรสายสีต่างๆนะครับตรงนี้เรามองเป้าหมายไว้ที่21บาทนะครับแล้วก็ปันผลในปี58น่าจะอยู่ที่ประมาณ80ตังค์ถึง90ตังค์นะครับก็ประมาณ 5% ถือว่าใช้ได้เลยโอ้โหค่ะอีกหนึ่งตัวละคะของ Globex ค่ะครับผมอีกตัวนึงจะเป็นตัวทิสโก้นะครับคือถึงแม้กำไรปี58ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะทรงตัวแต่ว่าดูในแง่ของ NPL ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการ NPL เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าตัวนี้น่าจะเทิร์นอะราวด์ได้ในปีหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้มีคาดว่าปันผลอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับก็ถือว่าประมาณ 5% เช่นกันนะครับก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่50บาทนะครับก็เป็น2ตัวที่เป็นท็อปิกของโกลเบกที่ให้ไว้นะครับซึ่งอาจจะต้องถือยาวๆหน่อยนะคะในการรอรับปันผลด้วยรอผลประกอบการด้วยแล้วถ้าใครที่สนใจจะเทรดดิ้งในช่วงนี้นะคะสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์เพราะว่าอาจจะซื้อก่อนเก็งกำไรก่อนประกาศผลแล้วก็มีการเซลล์วันแฟกออกมาในช่วงท้ายจังหวะไหนที่ควรจะเข้าควรออกดีคะผมคิดว่าดูถ้ากลุ่มแบงค์เนี่ยควรดูจังหวะที่ย่อตัวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆฟันโฟของฝรั่งถึงแม้จะเริ่มขายน้อยลงก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเม็ดเงินที่เข้ามาเต็มๆนะครับเป็นแค่กองทุนนะภายในที่เข้ามาซื้อในกลุ่มแบงค์นะครับเพราะนั้นผมมองว่ามีโอกาสที่จะย่อลงนะครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบคือวันไหนเขียวๆเยอะๆตรงเนี้ยผมเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปไล่ซื้อนะครับอย่างวันนี้ก็แดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจากเมื่อวานใช่คือจังหวะแดงๆแบบนี้ค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อจะดีกว่านะครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชัยยศมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะ2ตัวนะคะที่เป็นท็อปพิกของบล. Globex นะคะหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นกรุงไทยกับทิสโก้นะคะน่าถือแต่ว่าต้องถือยาวหน่อยเพื่อรอรับปันผลด้วยดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 5% นะคะแล้วผลประกอบการก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ตั้งสำรองไปเยอะแล้วค่ะ